ท่านประธานสภาที่ครบรกับผมร่วมทำขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขออภิปรายให้ความเห็นนะครับในวาระรับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจําปี2566ท่านประธานครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาครับควรได้รับสิทธิ ที่เท่าเทียมและมีความเสมอภาคทั้งการพูดการแสดงออกการดำรงชีวิตและการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ว่าเขาจะมีความแตกต่างครับทั้งเรื่องอายุร่างกายเพศศาสนาอาชีพความคิดหรือฐานะไม่ว่าเขาจะเป็นคนกลุ่มใหญ่หรือคนกลุ่มน้อยในสังคมก็ควรที่จะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมและมีความเสมอภาคและเป็นธรรม และควรได้รับการส่งเสริมครับและการคุ้มครองจากรัฐและสังคมทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติแต่ความเป็นจริงครับท่านประธานครับในสังคมยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการเลือกปฏิบัติอยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการแสดงออกสิทธิทางการเมืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิแรงงานไปจนถึงประเด็นปัญหาที่สําคัญที่ว่าสิทธิบางอย่างไม่ได้การ ไม่ได้มีการรับรองทางกฎหมายสูงสุดโดยตรงครับก็คือสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับสาหารประชาชาติได้ประกาศว่าการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาดดีต่อสุขภาพและยั่งยืนเป็นสิทธิมนุษยชนสากลและได้กระตุ้นครับให้ประเทศต่างๆครับได้บัญญัตินะครับกำหนดสิทธิในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีลงไปในรัฐธรรมนูญครับ เดิมทีแล้วครับรัฐมนูญพศ .2540 ของประเทศไทยครับตามมาตรา2เออมาตรา56ครับได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลนะครับที่จะมีสิทธิส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีวิต อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับซึ่งนะครับทางนี้บุคคลสามารถฟ้องร้องรัฐนะครับเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิและการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามครับรัฐมนูญนะครับพศ2อง0รไม่ได้รับรองสิทธิในการดํารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้โดยตรงนะครับม,มีเพียงการรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู บำรุงและจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับตามมาตรา43ทําให้การคุ้มครองสิทธิในการดํารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอาจถูกเพิกเฉยครับหรือถูกจํากัดไว้ได้นะครับผมขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้ด้วยครับที่จะขอชื่นชมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหน่งชาติหรือกสมครับว่าเป็นองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอมาตรการ แนวทางในการป้องกันแก้ไขและคุ้มครองนะครับเพื่อที่จะมีการปรับปรุงกฎหมายหรือนโยบายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนะครับจากรายงานเล่มนี้ครับก็พบว่าได้มีการดําเนินการนะครับในหลากหลายประเด็นครับทั้งสิทธิด้านการเมืองด้านสังคมเศรษฐกิจนะครับไปจนถึงปัญหาใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับข้อมูลจากรายงานนี้ครับก็มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมามากครับ หลายๆประเด็นนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ของท่านครับรายงานเล่มนี้อาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้ครับเพราะท้ายที่สุดแล้วครับข้อเสนอแนะที่สำคัญของท่านเหล่านี้รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่จำเป็นต้องไปทําหรือํำเนินการก็ได้นะครับซึ่งผมเองก็ขอเรียกร้องครับว่าให้รัฐบาลน,นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาอ่านข้อเสนอแนะเหล่านี้ด้วยนะครับ สำหรับประเด็นที่ผมอยากเน้นย้ำในวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสําคัญก็คือสิทธิในด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับโดยปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนต้องเผชิญผลกระทบต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตจากปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายครับปัญหาหนึ่งที่สําคัญที่ชัดเจนมากครับก็คือปัญหามลพิษทางอากาศนะครับ pm 2.5ที่รุนแรงขึ้นครับ มีผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและเสียชีวิตจำนวนมากรายงานนี้เขียนไว้ชัดเจนครับในปี2566ครับมีผู้ป่วยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศถึง11ล้านคนครับและจากการประเมินด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยครับก็พบว่าในปี2567ครับเราอยู่ในอันดับที่91จาก180ประเทศทั่วโลกนะครับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเราลดลงหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ำเสีย นะครับไปจนถึงปัญหาอื่นที่เห็นกันอยู่ครับเรื่องน้ํามันรั่วสารเคมีรั่วไหลเป็นต้นนะครับข้อสังเกตที่สําคัญครับก็คือว่าผู้ก่อมลพิษเหล่านี้มีไม่กี่คนหรอกครับแต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นมีจํานวนมากนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะผลักดัน,นกลไกทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหานี้ให้เพียงพออีกประการที่สําคัญครับก็คือโครงการพัฒนาทั้งของรัฐ และของเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโครงการขนาดใหญ่ที่ทําลายระบบนิเวศและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมาแล้วและกําลังเกิดขึ้นมากมายนะครับทั้งบนภูเขาในป่าลําคลองไปจนถึงชายฝั่งและทะเลนะครับทำให้เกิดการคัดค้านจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากผมคิดว่ารัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับประเด็นเหล่านี้ครับ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาใดๆก็แล้วแต่ครับควรที่จะผ่านกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพวิถีชีวิตเราต้องชั่งน้ําหนักระหว่างข้อดีกับข้อเสียของโครงการเหล่านั้นนะครับและควรผ่านความเห็นชอบนะครับผ่านการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนให้ได้มากที่สุด ประการต่อมาครับที่ผมคิดว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสําคัญก็คือสิทธิในด้านที่ดินที่ทํากินที่อยู่อาศัยครับซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการไร้ที่ดินทํากินการออกเอกสารสิทธิการบุกรุกพื้นที่ปัญหาการถือครองที่กระจุกตัวนะครับไปจนถึงปัญหาที่สําคัญคือปัญหาที่พื้นที่ซับซ้อนทับซ้อนนะครับระหว่างพื้นที่ของรัฐกับประชาชนแนวเขตที่ไม่ชัดเจนครับ การประกาศแนวเขตของรัฐทับที่ของชาวบ้านแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในพื้นที่นั้นๆมาอย่างยาวนานก็ตามครับทำให้เกิดข้อพิพาทครับเกิดการดำเนินคดีและความรุนแรงต่อประชาชนปัญหาแบบนี้มีทั่วประเทศครับและผมก็ใจดีครับว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขยอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อปัญหาครับปัญหาเรื่องที่ดินที่นำกินเหล่านี้ครับทำให้พี่น้องประชาชนไม่มีความมั่นคงในชีวิต นำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้าในสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมประการสุดท้ายครับที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความสําคัญก็คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับแม้ว่าประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากครับไม่ถึงหนึ่งเอร์เซของโลกแต่เราก็กลับได้รับผลกระทบจากโลกร้อนและโรครวนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะที่ว่า ผลกระทบส่วนใหญ่แล้วตกอยู่กับพี่น้องประชาชนตัวเล็กตัวน้อยครับช่วงที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนครับจากความร้อนภัยแล้งและน้ําท่วมครับที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนทุกๆก,กลุ่มและหากรัฐยังไม่เร่งแก้ไขและเตรียมตัวรับมือกับภัยด้านสภาพภูมิอากาศนะครับสถานการณ์เหล่านี้ก็จะรุนแรงขึ้นครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะครับการแข่งแย่งในการใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็ระดับน้ําทะเล ที่สูงขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องริมชายฝั่งแม้พวกเขาจะไม่ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างปัญหานี้ก็ตาม,ามท่านประธานครับผมขอยกคำจากบทความของท่านดรป่วยอึ้งพากรน,นะครับที่ว่าผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มใช้เมื่อจะตายก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆอย่างบ้าๆก็คือตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ ที่ผมยกขึ้นมาครับก็คือเพื่อที่จะเตือนสติเราทุกคนเตือนสติหน่วยงานฝ่ายบริหารเพราะนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคนไทยครับที่เขาไม่มีทางเลือกครับแต่จําเป็นต้องสูดอากาศปนเปื้อนมลพิษเข้าไปในร่างกายและก็ต้องอยู่ในอยู่อาศัยศในสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและต้องได้รับผลกระทบต่อชีวิตจากปัญหาสิ่งแวดล้อมสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับผมขอเป็นกําลังใจนะครับในการทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการทํางานอย่างยืนหยัด เพื่อผลักดันการคุ้มครองการปกป้องสิทธิสร้างความเท่าเทียมความเสมอภาคให้กับพี่น้องประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมครับเพราะสิทธิที่จะหายใจในอากาศที่บริสุทธิ์น้ําที่สะอาดและสิทธิที่ควรจะได้มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ